วันนี้เราก็กลับมาที่ A8 ที่เดิมนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนโชคหลังแล้วปรากฏว่ามันมีเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กเราก็เลยมาเช็คอีกทีนึงเดี๋ยวช่างเขาบอกว่ายางกระแทกมันยังไม่ได้ปาดออกเพราะว่าเราเป็นสปริงโหลดเดี๋ยวเขาจะปาดให้มันบางลงนะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับช่างเบ็ดยางกันกระแทกยางกันกระแทกก็คือไม่ให้ตัวไอ้ด้ามโชกชนใช่ข้างบนหรอคือโชกแบบครับจะวิ่งมาชนตรงนี้ครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะกระแทกกันอ๋อโอเคมันก็เลยทำให้เกิดเสียงว่าน่าจะจะตัดออกต้องตัดโอเคครับสปริงโหลดเตี้ยกว่าเดิมก็เลยต้องตัดอันนี้ออกนิดนึงกำลังใส่ครับเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวลองดูว่าหายไหมอันนี้พาวเวอร์ลานเบิกใหม่เนาะใช่พาวเวอร์ลานแล้วตรงนี้คือรูที่ใส่ฟิลเตอร์ใช่รูที่ใส่ฟิลเตอร์โอเคคือน้ำมันอะที่เข้าไปอะมันไม่ได้เข้าไปแล้ววนออกรูนี้นะครับก็คือมันแค่เข้าไปเลี้ยงแต่ตอนอยู่ในเครื่องอะมันจะวิ่งรอบนี้สมมุติว่าเข้าทางนี้ใช่ไหมวิ่งรอบเนี้ย
แล้วมันจะไปโผล่อีกรอบอีกข้างนึงผ่านฟิลเตอร์แต่มันไม่ได้ผ่านเข้าไปในนี้แล้ววนออกมาไม่ใช่ครับแล้วตัวที่มันเสียคือมันฝืดเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวต้นนู้นต้นนู้นตัวเนี้ยเสียเนี่ยดูรอยแตกก็คือมันร้อนจนมันติดแล้วมันแตกไปแล้วอ่ะพี่เนี่ยคือฟิลเตอร์ตอนมันตันแล้วอ่ะฟิลเตอร์มันจะหลุดเข้าไปข้างในเลยตัวกองเล็กๆอ่ะพอหลุดเข้าไปแล้วมันเรียบร้อยเลยมันก็เลยไปเสียดสีอยู่ข้างในครับอ๋อโอเคแล้วก็มันจะนี่ที่ผมถามตอนนั้นคือฟิลเตอร์ตัวนี้ใช่ครับนี่คือเราต้องถ้าอันนี้ตันอ่ะพี่พอสมมุติว่าอันนี้ตันแล้วใช่ไหมมันก็ยังไม่ขึ้นมาตรงนี้ครับพอไม่ขึ้นมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันชอบละลายอ๋อผมเนี้ยมันชอบละลายแล้วแคมก็จะเสียไปด้วยแคมไอดีอ่ะก็คือถ้าผมเปลี่ยนโซ่เราลิ้นผมก็ควรจะเปลี่ยนฟิลเตอร์นี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือฟิลเตอร์เนี้ยมันมีเปลี่ยนอยู่แล้วพี่มีเบิดแยกฟิลเตอร์เพราะว่านี้มันไม่น่าเสียมั้งเพราะว่าถอดออกมาพี่เราต้องดูก่อนว่าถอดออกมาแล้วมันจะเป็นร่องไหมเป็นรอยไหมถ้าเป็นรอยเราก็เปลี่ยนไปเลยทีเดียวครับแต่ถ้าสภาพแบบเนี้ยไม่เป็นรอยอ่ะเราใส่กลับได้ไม่เป็นไรล้างใส่กลับเหมือนเดิมอ๋อโอเคลื่นเลยนี่คนละเรื่องอันนี้คืออะไรแท้หรือว่า OEM ครับอันนี้น่าแท้แท้นะอ๋อโอเคเพราะว่าถ้า OEM มันจะเป็นไอ้นี่พี่มันจะเป็นอีกแบบครับ